สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะคืนค่ายบางอีนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นรีวิวของอุปกรณ์ต่อพังพรนะครับพร้อมพังพรนะฮะตัวพังพรนะเป็นตัวล่อนะครับคุณลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูนะหนังเซตนะจะมีอะไรมั่งนะครับผมในหนังเซตนะฮะคุณลูกค้านะหนังเซตก็จะมีตัวบ่วงนะครับ1ชุดนะครับผมนะเป็นตัวบ่วงครับผมเดี๋ยวผมออกให้ชมในที่สว่างนิดนึงนะครับนะฮะนะนี่ครับผมนะเป็นตัวบ่วงนะบ่วงพังพรเป็นสายสลิงนะฮะต่อด้วยสาย PE นะครับผมหลักสเตเลสนะครับ5หลัก30บ่วงนะครับคุณลูกค้า5หลัก30บ่วงนะครับผมนะ1เซตจะมี30บ่วงนะครับนะหลักหนึ่งจะมี6บ่วงนะครับผม1 2 3 4 5 6นะครับผมเป็นสายสลิงนะฮะเป็นสายสลิงนะครับผมนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับผมโฟกัสให้ดูนี่เป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับห่วงทองเหลืองนะห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะชุดนี้เหนียวนะครับผมนะ1เซต30บ่วงนะครับผมแล้วก็นี่เป็นพังพรนะครับตัวพังพรนะตัวพังพรตัวล่อนะครับผมเป็นตัวใหม่นะเป็นคลิปที่ผมเพิ่งได้ลงนะตัวนี้เพิ่งได้ถ่ายนะครับผมนะเป็นงานหุ้มนะเป็นขนนะขนนะไม่ใช่ขนแท้นะเป็นงานทำนะครับผมนะแล้วก็ด้านในเป็นโฟมนะครับผมนะเป็นโฟมนะฮะไม่หักนะตัวนี้ไม่หักนะครับผมนะ 90% เลยนะครับตัวนี้นะเหมือนพังพรตัวจริงเลยนะครับผมนะใช้เป็นตัวล่อนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็จะมีตัวลำโพงนะครับคุณลูกค้ามีตัวลำโพงนะมีตัวลำโพงนะครับผมมาเป็นลายพรานนะครับผมนะบลูทูธได้นะครับผมแบตอีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมนะสำหรับคนที่ใช้ลำโพงตัวเล็กอย่างนี้นะครับผมแนะนำใช้ power bank นะฮะในการชาร์จนะครับผมจะได้อึดนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นแมมเสียงนะครับสำหรับใส่เสียงพังพรนะครับผมนะเป็น4กิกนะเฉพาะเสียงพังพรอย่างเดียวนะครับเราจะใส่ในแมมนะครับผมนะก็พังพรก็จะมีประมาณนี้นะครับผมประมาณ10ตัวนะประมาณ10ตัวที่ลงมานี้นะครับผมใครที่สนใจนะก็สามารถทักมานะอินบ็อกซ์มาทางไลน์ผมได้นะครับเป็นไลน์เป็นเบอร์ติดต่อผมเลยนะครับผมนะบันทึกเบอร์ผมมาเลยนะครับผมนะก็สามารถสั่งได้เลยนะครับของมีพร้อมส่งนะคุณลูกค้ามีพร้อมส่งเลยนะของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมเก็บเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับผมนะสำหรับของวันนี้นะครับผมใครที่สนใจนะรีบเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับผมนะเป็นตัวเล่นใหม่ด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับใครที่สนใจโทรมาได้เลยนะครับผมก็สำหรับลูกค้าใหม่นะก็ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ผมนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ๆให้ลูกค้าได้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ